สวัสดีครับตอนที่แล้วผมก็ได้นำรูปโรงเรียนฝึกหัดครูหลังเดิมมาให้ดูแต่เดิมก็มีอาคารตรงกลางเพียงหลังเดียวยังไม่ได้ต่อเติมอาคารด้านข้างและรูปทางเข้าประตูหนึ่งก็มีต้นมะม่วงอยู่สองข้างทางอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโรทกท่านก็มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในสมัยนั้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีการก่อตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลศาสนาการศึกษาการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ.2435กระทรวงธรรมการก็มีการเปลี่ยนชื่อไปมาหลายครั้งระหว่างชื่อกระทรวงศึกษาธิการต่อมาในปีพ.ศ.2484ก็ได้ใช้ชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่นั้นมาปีพ.ศ.2497ก็จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประโยคครูประถมหรือปป.พ.ศ.2498ก็จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาคือปกศ.เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็อยากจะเล่าที่มาของสีประจำสถาบันครับคือสีเทาชมพูว่ามีที่มาอย่างไรอาจารย์พนมแก้วกำเนิดก็ได้เล่าให้ฟังในงานรำลึก100ปีอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโรทกว่าอาจารย์พนมแต่เดิมก็สอนอยู่ที่สงขลาก็ย้ายมาที่โรงเรียนฝึกหัดครูบนเมื่อพ.ศ.2498มาพร้อมกันครั้งนั้น3คนคืออาจารย์ทวีท่อแก้วและอาจารย์เกษมสุดหอมขณะนั้นสีประจำโรงเรียนฝึกหัดครูบนก็คือสีชมพูเพราะเดิมเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เกษมซึ่งเป็นศิษย์เก่าของประสานมิตรรุ่นที่1และเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูบนอาจารย์เกษมได้เสนอว่าไหนๆโรงเรียนเตรียมเดิมก็มาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแล้วสีประจำโรงเรียนก็คือสีชมพูอาจารย์เกษมก็เลยเพิ่มสีเทาซึ่งเป็นสีของประสานมิตรมาเติมอีกหนึ่งสีโรงเรียนฝึกหัดครูบนก็เลยมีสีเทาชมพูซึ่งเป็นสีประจำสถาบันตั้งแต่นั้นมาประยุกต์ฐานะให้โรงเรียนเตรียมทั้งหลายที่กระจายไปทั้งโดยรอบที่อยู่บนของเรามาเป็นโรงเรียนฝึกครูต่อมามีท่านอาจารย์เกษมสุดหมอมซึ่งเป็นนักศึกษาจากประสานมิตรรุ่นแรกผมเป็นรุ่นสองอาจารย์เกษมท่านเป็นรุ่นที่หนึ่งได้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่นี่อาจารย์เกษมจึงเสนอท่านอาจารย์เกษมว่าไหนไหนโรงเรียนเตรียมเดิมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนฝึกครูแล้วขอเติมอีกสักสีหนึ่งเดิมสีประจำโรงเรียนเนี่ยขอเติมอีกสักสีหนึ่งแล้วท่านอาจารย์เกษมท่านเป็นศิษย์เก่าของประสานมิตรท่านก็เลยเอาสีเทาของประสานมิตรมาเติมเราก็เลยกลายเป็นเทาชุมท่านอาจารย์เกษมไม่ใช่เป็นผู้ก่อริษพ.ศ. 2499กระทรวงศึกษาธิการก็ยุบโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูซึ่งตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2479ไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูชายในรูปแบบของสหศึกษาก็เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบรัชธานีเพียงแห่งเดียวโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงแต่เดิมก็ฝากเรียนที่เดียวกับโรงเรียนนารีนุกูลซึ่งปัจจุบันก็คือที่อยู่ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีต่อมาปีพ.ศ. 2499ก็ได้เกิดโครงการฝึกหัดครูชนบทหรือที่รู้จักกันในระดับชาติว่าเทอร์เทปก็คือ Thailand UNESCO Rural Teachers Education Project ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ3ประการคือ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกสอนตามโรงเรียนในชนบทซึ่งเป็นการสร้างครูหรือนักศึกษาให้ออกสู่ชนบท 2. เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้นำชุมชนหรือเพื่อสร้างผู้นำชุมชนและ 3.เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ให้บริการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โรงเรียนฝึกหัดครูเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก
และกลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นมาตราบเท่าทุกวันนี้กรมการฝึกหัดครูก็ได้เริ่มจัดโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2499โดยได้รับความร่วมมือจากยูเนสโก 2499 โรงเรียนฝึกหัดครูบุรีรัมย์ธานีได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการเป็นโครงการตัวอย่างเป็นแห่งแรกซึ่งในขณะนั้นก็ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบุรีรัมย์ธานีอยู่นะครับและก็เป็นโครงการทดลองปรากฏว่าได้ผลดีกรมการฝึกหัดครูจึงได้ขยายโครงการนี้ไปยังวิทยาลัยครูแห่งอื่นๆตามลำดับ25แห่งซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยครูอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเกือบทั่วโลกที่ได้ดำเนินการโครงการฝึกหัดครูชนบทนี้ขึ้นพื้นที่และการดำเนินงานของโครงการฝึกหัดครูชนบทก็เริ่มดำเนินการในโรงเรียนของหมู่บ้านต่างๆตามแนวถนนแจ้งสนิทอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน12โรงก็คือโรงเรียนบ้านทวารีโรงเรียนบ้านแขมโรงเรียนบ้านเสียมโรงเรียนบ้านยางน้อยโรงเรียนบ้านก่อโรงเรียนบ้านเอโรงเรียนบ้านกอกโรงเรียนเคืองในเจริญราษฎร์โรงเรียนเคืองในกรมสามัญโรงเรียนบ้านนาดูนโรงเรียนบ้านยางขี้นกโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ต่อมาก็ได้ขยายโรงเรียนในโครงการเพิ่มขึ้นอีกคือโรงเรียนบ้านหนองช้างอำเภอเมืองอุบลราชธานีและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเคืองในที่ไกลจากถนนแจ้งสนิทคือโรงเรียนศรีศึกษาตำบลหัวดอนโรงเรียนบ้านชิดทวนโรงเรียนบ้านท่าไหโรงเรียนบ้านโนนใหญ่โรงเรียนบ้านแก้งซาวและโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนจะต้องมีบ้านพักนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือจากยูเนสโกซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบบ้านพักให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีบ่อน้ำเพื่อพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านเมื่อมีนักศึกษาฝึกสอนเพิ่มขึ้นจึงขยายโรงเรียนฝึกสอนในโรงเรียนที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างบ้านพักสำหรับครูฝึกสอนให้อาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโรทกก็นำนักศึกษาและอาจารย์ออกไปพัฒนาชนบทแนะนำเรื่องการเกษตรการกสิกรรมโดยเฉพาะที่ตำบลกลางใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโรทกก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูอุบลราชธานีต่อมาโครงการนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิอันโดดเด่นให้แก่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีถือเป็นต้นแบบสำคัญที่ได้มีการขยายไปยังวิทยาลัยครูทั่วประเทศโครงการนี้ก็ยังได้สร้างนักการฝึกหัดครูชั้นสูงสุดในวงการศึกษาไทยหลายคนเช่นดร.สายหยุดจำปาทองอาจารย์พนอมแก้วกำเนิดนอกจากนี้ก็ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาชนบททั้งโครงการ TUFEC ที่สอสอและโครงการเทอร์เทปซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตจากผลงานอันโดดเด่นดังกล่าวอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโรทกก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการฝึกหัดครูชนบทในปีพ.ศ. 2497ประเทศไทยมีพลเมือง29ล้านคนและร้อยละ84อาศัยอยู่ในชนบทประชาชนด้อยการศึกษายากจนและเผชิญปัญหากับการว่างงานและสุขภาพอนามัยรัฐบาลจึงได้จัดให้มีแผนบูรณะชนบทและดำเนินการในรูปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะแรกผู้บริหารกรมการฝึกหัดครูในสมัยนั้นก็ได้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาชนบทและเห็นว่าครูเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการพัฒนาชนบทที่มีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้างความเจริญจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชนบทขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกการดำเนินงานโครงการก็เน้นไปที่โรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมโครงการของชุมชนที่สำคัญนอกจากการฝึกสอนในห้องเรียนแล้วเพื่อฝึกให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีต
ทุกวันหลังเลิกเรียนก็จะต้องมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งชุดเข้าไปในชุมชนเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนและซื้ออาหารหรือช่วยเหลือชาวบ้านในการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการที่มีโครงการพัฒนาเช่นตัดถนนทำส้วมซึมทำรั้วโครงการฝึกหัดครูชนบทในอำเภอเขื่องในก็นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีส้วมซึมราดน้ำ 100% กลุ่มแรกในประเทศไทยซึ่งมีร่องรอยการวางผังถนนอย่างเป็นระเบียบซึ่งหมู่บ้านในโครงการก็ยังปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบันขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาท้องถิ่นขึ้นในปีพ.ศ. 2499เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและมีการริเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัดพัฒนากรเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่าพัฒนากรปีพ.ศ. 2501กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือปกศ.สูงขึ้นโดยต่อยอดจากหลักสูตรโรงเรียนฝึกครูและรับผู้ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือปกศ.เข้ามาศึกษาต่อเมื่อมีการขยายหลักสูตรให้สูงขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกครูอุบลราชธานีเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานีโดยมีนายประสิทธิ์สุนทรทกดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอุบลราชธานีคนแรกโรงเรียนฝึกครูอุบลราชธานีก็ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเมื่อพ.ศ. 2501ก็เปิดสอนระดับปกศ.สูงในครั้งนั้นก็มีฝ่ายวิชาการฝ่ายธุรการฝ่ายปกครองด้านวิชาการก็มีการตั้งหมวดวิชาคือหมวดวิชาภาษาไทยหมวดวิชาการศึกษาและจิตวิทยาหมวดวิชาห้องสมุดหมวดวิชาคณิตศาสตร์หมวดวิชาวิทยาศาสตร์หมวดวิชาพารานามัยหมวดวิชาสังคมศึกษาหมวดวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศิลปะดนตรีหมวดวิชาคณะกรรมศาสตร์หมวดวิชาหัตถศึกษาหมวดวิชาเรียนสาธิตในปีพ.ศ. 2505รัฐบาลก็ได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่10และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2505ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนก็คือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเองซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรก็ต้องทำงานกับประชาชนไม่ใช่ทำให้ประชาชนนับว่าโครงการเทอร์เทปของวิทยาลัยครูอุบลราชธานีก็เป็นแนวทางให้มีการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนในเวลาต่อมาภาพนี้อยู่ที่บ้านคำบุงซึ่งเป็นหมู่บ้านพัฒนาตามโครงการฝึกหัดครูชนบทบรรทัดล่างคือข้อความที่เขียนว่าประชาชนอาสาสมัครในภาพนี้อาจารย์ประสิทธิ์สุนทรทกกำลังดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งในหมู่บ้านวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็จะเล่าตอนต่อไปของวิทยาลัยครูอุบลราชธานีให้ฟังอีกในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ